ในระหว่างที่เที่ยวบินนะคะจากอิสราเอลเดินทางรับแรงงานไทยกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิค่ะดิฉันเจอหนึ่งในผู้โดยสารที่เป็นคนไทยและเดินทางกลับมาในวันนี้ด้วยนะคะพี่บุญยงเป็นหนึ่งในแรงงานที่ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลประมาณ5ปี2เดือนค่ะเขาบอกเล่าว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแล้วก็สัญญาที่เพิ่งหมดลงค่ะทำให้เขาตัดสินใจเดินทางกลับสู่ประเทศไทยด้วยการซื้อตั๋วเครื่องบินเองนะคะจากนี้เขาก็จะมีการมาต่อไฟที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะก็กลับบ้านเลยครับแล้วเดี๋ยวมาลงเครื่องที่สุวรรณภูมิแล้วเดี๋ยวไปต่อไฟไปอุดรครับอุดรไปทำงานที่นู่นมาทั้งหมดกี่ปีอะคะ5ปี3เดือนครับอยู่กับเพื่อนๆกี่คนนะคะที่นู่น20คนเราได้กลับมาพร้อมกันไหมคะวันนี้วันนี้กับคนเดียวครับมีเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บไม่มีครับคือทุกคนปลอดภัยกันดีแต่คือปลอดภัยทุกคนครับแต่ใจขวาใจขวาทุกคนเสียสุขภาพจิตไม่รู้ว่าจะสู้รบกันอีกวันไหนนอนก็ลำบากจะทำอะไรก็กลัวนะครับแล้วออกมาจากที่ตรงจุดไหนคะพี่กว่าจะแบบกี่ขั้นตอนกว่าจะมาถึงสนามบินได้อะคะพวกเรารอนานครับคนเยอะนั่นคือพี่อยู่ที่แคมป์ก่อนหรือว่าที่แคมป์ก่อนครับแล้วก็คนไปรับใครไปรับคะมีรถตู้ไปรับครับมีรถตู้ไปรับแล้วจากนั้นนะคะแล้วก็มาสนามบินมาที่สนามบินที่อิสราเอลครับค่ะแล้วรอนานไหมคะกว่าเครื่องจะประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงครับค่ะอันนี้เดินทางกลับมาคนเดียวเลยหรือว่ากลับมาคนเดียวครับพี่บุญยงนั้นก็เลยเดินมาหาซื้อตั๋วเครื่องบินกันเองนะคะแล้วก็ยืนอยู่บนอาคารผู้โดยสารค่ะเพื่อที่จะต้องตัดสินใจว่าเขาจะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไปนะคะในช่วงระหว่างที่เขายืนรออยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเพื่อที่จะติดต่อกับญาติหรือว่าครอบครัวของเขาช่วงหนึ่งเขาก็บอกเล่าให้เราฟังนะคะว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาและเพื่อนๆที่อยู่ที่นู่นก็แทบเอาชีวิตไม่รอดค่ะเขาได้เปิดภาพเหล่านี้ที่เป็นภาพผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทั้งเสียงปืนหรือว่าผลจากแรงระเบิดที่ตกลงใกล้แคมป์คนงานที่เขาพักค่ะอันนี้วันที่7แต่วันที่10มาถ่ายรูปไปไงมันอยู่ข้างไอ้ห้องพักพนักงานแถวๆข้างๆที่สะเก็ดระเบิดโอ้โหแบบหูเรียกหูอะไรนะหูหนวกบุ้มกี่ลูกอะโอ้เยอะครับแต่นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะใช่อันนี้บ้านเขาดีไม่มีคนถ้ามีคนนี่ไม่เหลือ